สวัสดีค่ะธินวุฒิกลยุทธอนุพันธ์นะคะประจำวันที่29สิงหาคม2561นะคะวันนี้ Safety in the Future นะคะ S0U18เนี่ยเรามองแนวโน้มน่าจะพักนะคะอยู่ในกรอบแนวโน้มทางขึ้นนะคะเนื่องจากว่าถ้าไปดู sentiment การลงทุนจากภายนอกนะคะเริ่มเห็นแรงกดดันกลับเข้ามานะคะต่อทิศทางการไหลเข้าของเงินลงทุนต่างชาตินะคะมายังภูมิภาคบ้านเรานะคะเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะของสหรัฐในเดือนสิงหาคมนะคะเดือนนี้เนี่ยดีดตัวแตะระดับสูงสุดในรอบ18ปีนะคะแล้วก็ในเรื่องของคาดการณ์ตัวเลข GDP ไตรมาส2ของสหรัฐที่จะออกมานะคะในคืนนี้ว่าจะดีกว่าที่คาดนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นแรงสนับสนุนในเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะก็อาจจะทำให้ความต่อเนื่องของการไหลเข้าของเม็ดเงินลงทุนเนี่ยดูชะลอลงนะคะแล้วก็เป็นแรงกดดันให้ตลาดในภูมิภาคนะคะมีการย่อตัวกลับลงมาอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของปัจจัยภายในเนี่ยเรามองว่ายังมีประเด็นเรื่องของงาน Thailand Focus นะคะที่จัดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะเป็นตัวที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักทุนต่างชาตินะคะแล้วก็ในถ้าย้อนไปดูเนี่ยในหลายๆปีนะคะจะเห็นว่ามีการปรับตัวขึ้นของตลาดนะคะในระหว่างที่มีการจัดงานแล้วรวมถึงหลังจากการจัดงานด้วยนะคะตลาดมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นตรงนี้นะคะก็ยังคงต้องลุ้นต่อนะคะขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นว่านักทุนกลุ่มสถาบันเนี่ยเข้ามาช่วยผลักดันในส่วนของการฟื้นตัวของดัชนี Safe 50นะคะแล้วก็ตัว Safety Index Future นะคะก็คงยังต้องลุ้นว่าให้สถาบันเนี่ยซื้อไปต่อนะคะเพื่อจะผลักดันตลาดไปแล้วก็ในส่วนของแรงขายของนักทุนต่างชาติที่ชะลอลงตรงนี้เนี่ยก็ยังมีความคาดหวังว่าจะเริ่มกลับมาซื้อบ้างนะคะส่วนประเด็นในเรื่องของการที่ครม.เนี่ยอนุมัติวงเงิน100-200บาทต่อคนต่อเดือนนะคะสำหรับบัตรคนจนให้สามารถกดผ่าน ATM ได้นะคะก็ตรงนี้น่าจะไปกระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็มองในเรื่องของกลุ่มค้าปลีกนะคะที่ช่วงวันสองวันนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักก็ยังน่าจะได้อานิสงส์ตรงนี้นะคะเป็นตัวผลักดันให้มีแรงเก็งกำไรเข้ามาได้ต่อนะคะก็มองว่าในส่วนของสองปัจจัยนะคะเรื่องของ Thailand Focus แล้วก็ในเรื่องของมาตรการจากทางภาครัฐเองเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยประคองในส่วนของการย่อตัวลงมาของตลาดนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการตอบรับในเชิงบวกต่อตัวเลขเศรษฐกิจของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของความชัดเจนต่อภาพการเลือกตั้งนะคะในต้นปีหน้าถ้าดูในส่วนภาพทางเทคนิคเองนะคะเครื่องมือต่างๆไม่ว่า MACD RSI นะคะในกราฟราย30นาทีก็มีเป็นแรงกดดันทำให้มีโอกาสย่อตัวลงมาในระยะสั้นเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยเรายังมองเป็นจังหวะในการเข้าเปิดลองนะคะสำหรับตัว S0U18ก็เราเปิดลองที่ระดับ 1,128 จุดนะคะสต็อปลอส 1,123 จุดสำหรับการเล่นรอบนะคะส่วนการเก็งกำไรนะคะแนะนำเทรดดิ้งลองในกรอบ 1,128-1,140 นะคะสต็อปลอส 1,123 นะคะส่วนโกลฟิวเจอร์นะคะเรามองแนวโน้มน่าจะเห็นแรงกดดันจากการย่อตัวลงมาของราคาทองคำนะคะใกล้ๆระดับ 1,200 เหรียญต่อออนซ์อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีจังหวะที่ดีตัวแข็งค่ากลับขึ้นมารับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐออกมาสดใสนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยมีแรงกดดันจากการขายออกมาของกองทุนทองคำรายใหญ่อย่าง SPDR นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าท่าทีที่อ่อนลงไปของประธานเฟดนะคะในการที่จะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยยังทำให้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงได้ต่อเหมือนกันนะคะประกอบกับในส่วนของแรงกดดันจากประเด็นเรื่องของเทรดวอร์ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะชะลอลงบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของดอลลาร์สหรัฐในช่วงนี้ก็ยังน่าจะ เป็นตัวที่ช่วยหนุนในส่วนของการฟื้นตัวของราคาทองคำกลับไป 1,220 เหรียญต่อออนซ์อีกครั้งหนึ่งนะคะตัว JF10V18
สำหรับผู้ที่เปิดสถานะรองตามเรามานะคะตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย18,700ก็ยังถือต่อได้นะคะทาร์เก็ต18,850นะคะสำหรับการ take profit ส่วนถ้าหลุดระดับ18,710 บาทลงมาเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ปิดความเสี่ยงออกไปก่อนนะคะส่วนการเก็งกำไรระหว่างวันนะคะก็เน้นเป็นการเทรดดิ้งในฝั่งรองนะคะ18740ถึง18840นะคะสต็อปลอส18710ส่วนบล็อกเทรดคอร์เนอร์นะคะหุ้นในฝั่งบูลลิชวันนี้เนี่ยเราแนะนำได้แก่ ITD นะคะอิชิสามารถโฮมโปรแล้วก็ TMB นะคะส่วนบาลิชเนี่ยวันนี้เราแนะนำ STA นะคะ SCB KBank Top แล้วก็ TVO ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ